สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุ๋มปนัดดาเปิดใจครั้งแรกหลังประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่2ยันตั้งใจไม่ได้พลาดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตกเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงมาตลอดสัปดาห์สำหรับพิธีกรนักแสดงชื่อดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีซึ่งในวันที่21พฤศจิกายน2565บุ๋มปนัดดาได้เปิดใจในรายการตกมันบันเทิงว่าท้องจริงไม่ได้ปิดเพียงแต่ไม่มีใครทักเลยก็งงว่าเมื่อไหร่จะรู้เมื่อไหร่จะทักเราตอนนี้46แล้วท้องธรรมชาตินี่คือเหตุผลที่ไม่เปิดเพราะอายุ46อายุเยอะความอันตรายของน้องเยอะทำให้ปกติจะยังไงเลยต้องเช็คน้องให้แข็งแรงที่สุดเราเองเพิ่งมารู้ตอน4เดือนกว่าเพราะประจำเดือนไม่มาก็นึกว่าจะวัยทองหรือเปล่ากลัววัยทองเท่านั้นได้ลูกชายตอนนี้ได้9เดือนแล้ว22พฤศจิกายนไปเตรียมเจอหน้าลูกแล้วอย่างวันนี้ลูกสาวน้องอันดามันก็มารอหลังจบรายการจะไปโรงพยาบาลต่อสามีอยากมีลูกถ้ามีได้ก็มีแต่พอเช็คต้นตระกูลคือ50ก็ยังท้องได้อยู่ก็เลยตั้งใจไม่ได้พลาดอะไรเพราะลูก4ลูกบุญธรรม9ก็ไม่มีปัญหาตอนที่หมอบอกว่าท้องเราคิดก่อนเลยจะทำงานยังไงลูกจะสมบูรณ์ไหมต้องส่งผลไปเช็คที่อเมริกาว่าแข็งแรงสมบูรณ์ไหมพอทุกอย่างผ่านไปได้น้องแข็งแรงเราก็แค่ลุ้นว่าท้องจะใหญ่เมื่อไหร่ 7-8 เดือนก็ไม่มีใครทักเลยว่าท้องจนมาลอยกระทงถึงทักว่าท้องกันแล้วพออัลตราซาวน์หน้าลูกชายไปทางสามีเขาก็ดีใจใหญ่ส่วนน้ำหนักบุ๋มขึ้นมา1กิโลกรัมเองที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจจะปิดอยากรอน้องคลอดแล้วแข็งแรงค่อยบอกทุกคนเพราะเชื่อว่าคนที่ติดตามคนที่รักเราจะดีใจกับเราเราขอมีความสงบในใจมีโมเมนต์ในใจขอกำลังใจส่วนคนที่ดราม่ากับเรื่องนี้ดราม่ามากไม่ดีอย่าดราม่ากันเยอะเลยชีวิตมันก็แค่นี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ